วันนี้ผมพามาฟังนะครับท่ออะคาโบวิกฟูลซิสเต็มที่อยู่ใน BMW G310R สวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike หรือร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเป็นรถ Big Bike มือ2วันนี้ผมพามาชมคันนี้นะครับตื่นเต้นจริงๆได้มาอีกแล้วนะครับหลายคนคงแซวว่าตื่นเต้นทุกคลิปเลยนะครับสำหรับผมก็เรียกว่าตื่นเต้นละกันเพราะว่าไม่ค่อยมีมาบ่อยรถโมเดลปีใหม่แล้วมันใหม่น้อยแล้วมันมาอีกแล้วนะครับคันนี้คือ BMW G310R เพิ่งทำคลิปไปคันสีน้ำเงินล่าสุดเมื่อประมาณไม่กี่อาทิตย์ก่อนคลิปนั้นยอดวิวทะลุเป็นแสนวิวเลยขอบมากเลยทุกคนที่ติดตามกันนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะดึงคันนี้มาทำดีไหมแต่เอาว่าพามาดูแล้วกันคลิปนี้อาจจะไม่เชิงพามารีวิวรถคันนี้นะครับเพราะว่าในคันสีน้ำเงินก็พูดไปเยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนที่เข้ามาเสริมใต้คอมเมนต์นี่ก็ขอบมากเลยบางเรื่องนี่ผมก็ไม่รู้แล้วก็มีคนที่มาเสริมเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับก็ถือว่าขอบคุณทุกท่านด้วยเหมือนกันคลิปนี้ขออนุญาตแล้วกันอาจจะไม่ได้พูดเรื่องตัวรถพามาชมพามาฟังเสียงดีกว่าขออวดไปนิดแล้วกันคันนี้ใหม่น้อยผิดปกติอีกแล้ว670กิโลเท่านั้นรถไม่กี่เดือนนะครับบอกได้เลยว่าหาอยู่นี่ใส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 นะครับแต่คลิปนี้ไม่ขายของแล้วกันไม่ขายรถนะครับอวดไปเท่านี้เรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าคันนี้เป็นท่ออะคาโบวิกฟูลซิสเต็มซึ่งบอกได้เลยว่าท่อหน้าต่างเนี้ยผมได้ยินบ่อยมากแต่ถามว่าคันนี้ทำไมถึงอยากทำให้ดูเพราะว่าน้าเจ้าตัวท่ออะคาโบวิกตัวนี้นะครับที่บ่อยครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็น4สูบเรียง ZX10R Z800 หรือหลายๆรุ่นหรือก็ตระกูลพวก2สูบเรียงก็เคยได้ยินคือได้ยินจนชินละแต่ที่ยังไม่เคยได้ยินคือท่อตัวนี้ที่อยู่ใน1สูบลูกโตนะครับ BMG310R ก็คือ1สูบ 300cc ทุกคนคงทราบกันดีอย่างที่บอกนะครับตัวเลขคลิปรีวิวรายละเอียดแรงม้าอะไรมากมายเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เจ้าตัวคันสีน้ำเงินที่ทำคลิปไว้ไปฟังในคลิปเก่าได้แต่คลิปนี้มาฟังในเรื่องท่อตัวนี้กันนะครับมาฟังกันว่าเสียงมันเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคือบอกเลยว่าจากปกติที่ผมขายรถนะครับซื้อรถเข้ามาเนี่ยที่มีท่อแต่งต้องใช้คำว่า30คันจะเจอไอชิ้นนี้แค่1อันที่อยู่ในท่อแต่งนะครับนั่นคือเจ้าตัวจุกอุดรถเสียงส่วนใหญ่นี่คนจอดจองซื้อท่อมาต้องการจุดประสงค์การเปลี่ยนท่อเนี่ยหนึ่งคือต้องการความลั่นความดังนะครับแต่มันก็มีบางคนนะครับที่ว่าสไตล์ที่อยากเปลี่ยนท่อโอเคหนึ่งเรื่องความสวยงาม2เพิ่มโฟเลตให้ไอเสียระบายได้ไวขึ้นรถมันก็จะวิ่งดีขึ้นแรงม้าดีขึ้นลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าท่อมันโฟเลตเยอะขึ้นแต่ไม่ชอบเสียงดังนะเจ้าตัวท่อสูตรเนี่ยยิ่งท่อที่มีมาตรฐานระดับโลกเนี่ยจะมีเจ้าตัวจุดอุดลดเสียงไหมออกเสียงยากจริงๆผมนี่ลิ้นไก่สั้นนะครับจะพูดเป็นจุกอุดจุกอะไรก็ไม่รู้ของมันอ่ะเอาว่าเจ้าตัวจุกลดเสียงแล้วกันมาฟังกันว่าท่อแต่งที่มีเจ้าตัวจุกอุดลดเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟังกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แก่เจ้าตัวจุกลดเสียงนะครับถือว่าเมื่อเทียบกับท่อเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดังขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโทนเสียงที่รู้สึกว่าไม่ดังมากนะครับเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับกับเจ้าท่อที่ยังมีเจ้าตัวจุกลดเสียงอยู่แต่ส่วนใหญ่ทำไมเขาถึงเอาออกกันมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าเสียงระหว่างมีกับไม่มีมันเป็นยังไงนะตอนนี้ยังใส่อยู่จริงๆท่อเนี่ยมันจะต้องขันน็อตด้วยนะครับแต่ผมขันรอไปแล้วจะได้ดึงออกได้เลยไม่รู้ว่าไมค์จับได้ขนาดไหนนะครับแต่พอเอาออกปุ๊บรู้สึกถึงความดังขึ้นรู้สึกถึงความเป็นลูกขึ้นก็อารมณ์แล้วแต่คนชอบลั่นๆมันก็ดังขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ข้อดีเนี่ยข้อดีข้อเสียก็ต่างกันไปถ้าเกิดเอาไอ้ตัวปุดนี้ออกโฟเลตมันจะมาเต็มๆแต่ถ้าใส่เนี่ยโอเคอาจจะมีอันๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่เชิงอันเหมือนท่อเดิมนะครับแต่ก็ข้อดีของมันคือในบางประเทศเนี่ยใส่เจ้าตัวลดเสียงเนี่ยเดซิเบลมันไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่จริงๆใส่ไว้มันก็ไม่รบกวนชาวบ้านนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูใกล้ๆนะครับว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแท่งยาวๆเลยข้างในเป็นรูโบ๋ๆนะครับซึ่งใส่ปุ๊บมันก็จะเงียบลง
ู้สึกได้อ่ะเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าเวลาไม่มีจุกรถเสียงเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงรู้สึกถึงความลั่นนะครับรู้สึกถึงความลั่นเลยนี่ผมยังไม่ลากเลนไลน์นะจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีเอารถไปวอร์มเครื่องแล้วแหละให้อุณหภูมิน้ำเครื่องปกติแล้วนะครับเดี๋ยวคนจะมาแซวว่าไม่วอร์มเหรออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตอนนี้ปกติแล้วนะครับเพียงแต่ยังไม่อยากเบิ้ลเลนไลน์มากรถมันยังไม่น้อยอยู่นะครับเมื่อกี้เบิ้ลอยู่ประมาณ 4-5 พันรอบเองยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่ถือว่าเสียงลั่นลั่นพอสมควรเลยนะเดี๋ยวลองใส่ให้ฟังอีกทีนะครับว่าเสียงเวลาใส่แล้วเปิดคันเร่งเป็นยังไงถือว่าความเป็นลูกเขาถือว่าต่างกันพอสมควรเลยนะครับระหว่างใส่กับไม่ใส่ก็ยังไงคลิปนี้โดยประมาณนะครับอาจจะไม่ได้พามาดูตัวรถอะไรมากพามาฟังแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอไอ้ชิ้นนี้ติดมากับท่อเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเจ้าของเก่าที่ซื้อท่อใหม่มาเนี่ยพอทิ้งกันหมดแล้วก็ไม่ค่อยได้เอามาให้ด้วยแต่คันนี้สำหรับคนที่ซื้อคันนี้ต่อนะครับวันที่ออกรถอย่าลืมทวงไอ้นี่ไปด้วยแต่เดี๋ยวผมขอที่จะถอดไว้แล้วกันถอดไว้แล้วนะครับว่าฟังเสียงเป็นไงแล้วก็เจ้าของใหม่ที่จะมาซื้อคันนี้อย่าลืมทวงไอ้ชิ้นนี้ด้วยเจ้าตัวจุกอุดรถเสียงนะครับแม่ออกเสียงยากจริงๆก็วันนี้โดยประมาณนะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวตัวรถพามาฟังแล้วกันนะครับเสียงท่อระหว่างมีตัวรถเสียงกับไม่มีว่าเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่คนชอบแต่ก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนใหญ่ที่ผมบอกมักจะถอดทิ้งกันวันนี้เลยพามาฟังนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นนี้มาด้วยโอเคยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้ามีเรื่องราวดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ